าวเด่นเจาะประเด็นดังเราจะไปพูดคุยกับท่านพิมพ์ระวีวัฒนวรังกูลค่ะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะท่านอธิบดีคะสำหรับสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเรารณรงค์เรื่องของการแต่งผ้าไทยนะคะเรื่องการแต่งกายหรือว่าสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกันอย่างไรบ้างคะท่านค่ะก็ปีนี้นะคะรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจากกิจกรรมต่างๆเนื่องในประเพณีสงกรานต์นะคะได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อทำแนวทางในการจัดงานปีนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินการประชุมหน่วยงานต่างๆประมาณ24หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมการขนส่งทางบกกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นต้นแล้วก็รวมทั้งตำรวจด้วยนะคะก็และมีส่วนภาคราชการเช่นทางสสสนะคะเมื่อที่มันไม่มาไม่ขับนะคะมาร่วมจะทำมาตรการในการดำเนินการของที่ใช้จ่ายการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ในปีนี้นะคะซึ่งแนวทางต่างๆเหล่านี้กระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอครม.ไปแล้วนะคะค่ะโดยปีนี้จะเน้นให้ทุกภาคส่วนดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยค่ะค่ะนะคะก็คือเราก็ยังคงต้องเน้นความเป็นวิถีไทยอยู่ใช่ไหมคะท่านค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะซึ่งสามแนวทางนี้นะคะก็มีรายละเอียดเช่นเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการจัดสงกรานต์วิถีไทยนะคะซึ่งก็เป็นก็เน้นให้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดต่างๆได้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเรื่องการสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่งขอความร่วมมือให้ประชาชนในการช่วยการสืบสานสาระคุณค่าและก็สิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์เช่นการทำความสะอาดบ้านเรือนวัดสถานที่สาธารณะทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมฟังเทศส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเล่นน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพใช้ชุดไทยหรือผ้าไทยนะคะผ้าท้องถิ่นหรือว่าชุดไทยย้อนยุคที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนในการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความเหมาะสมร่วมกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะคะถ้าท่านเห็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่างๆก็แจ้งมายังสายด่วนวัฒนธรรม1765ได้นะคะค่ะแล้วเรากำชับกำชาเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์หรือว่าการดูแลประชาชนในการนะคะสืบสานประเพณีนี้อย่างไรบ้างคะท่านอธิบดีคะค่ะก็ตอนนี้เรามีวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะคะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยให้มันเรื่องสาระคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ด้วยนอกจากการเล่นสาดน้ำเพื่อความสุขสนานอย่างเดียวนะคะและนอกจากนี้เราก็รณรงค์เรื่องของการใช้น้ำอย่างให้คุ้มค่านะคะถึงแม้ปีนี้จะไม่ประสบภัยแล้งแต่เราก็ควรเห็นใจเกษตรกรผู้ใช้น้ำด้วยนะคะโดยเช่นอย่างเช่นกำหนดพื้นที่ให้ประชาชนเล่นน้ำควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตะเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำนะคะโดยแล้วก็ขอความร่วมมือให้งดใช้แป้งและสีต่างๆมาเล่นน้ำนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่ปลอดภัยและประหยัดเช่นใช้ขันขนาดเล็กไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะแล้วก็ช่วยกันเล่นน้ำอย่างสุภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ใช้น้ำสะอาดนะคะไม่ใช้น้ำที่สกปรกนะคะเพื่อสุขอนามัยต่างๆด้วยค่ะค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของนะคะการจัดงานแบบวิถีไทยนี่ปีนี้เราจัดเยอะไหมกระทั่งแบบออกแนวรูปแบบย้อนยุคแต่งกายย้อนยุคหรือว่าแบบออกแนววิถีไทยแบบในจุดที่เราจัดปีนี้เยอะไหมคะคือปีนี้ก็กระแสความนิยมนะคะเรื่องย้อนยุคนะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดได้ร่วมกันจัดกับงานสงกรานต์กับภาคราชเอกชนทุกๆทั้งทั่วประเทศนะคะแต่ว่ากิจกรรมสำคัญนี่ของกระทรวงวัฒนธรรมนี่ปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะเช่นการจัดน้ำรดน้ำขอพรสิ่งแห่งชาติซึ่งนี้จัดทุกปีอยู่แล้วนะคะที่หอประชุมเล็กที่จัดไปแล้วเมื่อวันที่11นะคะแล้วก็มีการจัดสงกรานต์วิถีไทยที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะซึ่งเปิดไปแล้วเมื่อวานนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีการนำมีการกิจกรรมต่างๆเช่นการส่งน้ำพุทธรูปประจำวันเกิดนะคะสักการะพุทธรูปมงคลที่โบราณนะคะที่กรมศิลปากรนำมาจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาจัดนิทรรศการให้ชมกันนะคะที่สยามพารากอนนะคะแล้วก็แล้วอย่างนี้ก็ยังจัดที่สยามสแควร์ซึ่งเราจัดสงกรานต์สีขาวปีทุกปีนะคะอันนี้ก็จะมีการจัดขึ้น
ในวันที่13-15นะคะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสำคัญในงานเช่นการเช่นมีขบวนแห่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะต่างๆนะคะค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่สงกรานต์แบบประเพณีโบราณเลยนะคะที่วัดปฐุมวนารามหรือว่าวัดปฐุมราชวรวิหารนะคะประกอบด้วยการส่งน้ำพระรูปแล้วก็การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะคะแล้วก็จะมีการจัดการพิธีรดน้ำขอพรด้วยนะคะซึ่งจะมีเชิญสุตานุทูตจากกว่า30ประเทศเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังจัดวัดสงกรานต์อาเซียนด้วยประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าในสงกรานต์นี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ประเทศไทยนะคะมีในทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยทั้งทางกัมพูชาพม่าลาวแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จัดในพื้นที่ชายแดนนะคะเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะระนองสระแก้วเชียงรายเป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในประเทศสงกรานต์ทุกปีนะคะผ่านทางมีสื่อมีแบบอวยพรนะคะซึ่งทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะค่ะนะคะสุดท้ายค่ะท่านต้องนะคะฝากท่านประชาสัมพันธ์หรือว่าเชิญชวนประชาชนนะคะรักษาวิถีความเป็นไทยไปเล่นน้ำสงกรานต์ในวันนี้กันค่ะท่านนิดนึงค่ะค่ะก็โอกาสที่มีใหม่ของไทยในนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมมาสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์แบบวิถีไทยนะคะด้วยการรักษาของงดงามของวัฒนธรรมนะคะกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดพร้อมแต่งกายใช้ชุดที่ทำให้เชื่อมโยงผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นนะคะเป็นเรื่องอิทธิพลต่างๆนะคะเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆด้วยการไปทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระก็น้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้มีพระคุณนะคะสำหรับการเล่นน้ำควรใช้เล่นน้ำด้วยใช้กันน้ำที่สะอาดเล่นด้วยความสุภาพนะคะใช้น้ำเป็นสื่อมอบมิตรภาพให้แก่กันที่และที่สำคัญก็ควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะคะคืออุปกรณ์เล่นน้ำที่เล่นน้ำแบบประหยัดนะคะใช้ขันขนาดเล็กแพงงานแค่ปืนฉีดน้ำและที่สำคัญคือไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาในการร่วมงานสงกรานต์เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทหรือว่าทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วก็ปีนี้พิเศษค่ะทางกระทรวงธรรมก็จะประกวดการภาพถ่ายการแต่งชุดไทยไปร่วมเล่นสุดสงกรานต์เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะร่วมกันส่งภาพมาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะค่ะค่ะค่ะชัดเจนค่ะท่านค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านอธิบดีพิมพ์ระวีพิมพ์เท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านค่ะวันนี้ให้เกียรติกับรายการเล่ารายละเอียดให้ฟังขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพิมพ์ระวีวัฒนวรังกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดข่าวเด่นสอบประเด็นดัง